เซ็นทรัลลาดพร้าวไม่ใช่โลตัสลาดพร้าวได้งานแล้วนะครับแล้วได้งานซ้อนมาเลยอ่ะเออแฟตคอฟฟี่อันนี้เป็นรับอเมซอนครั้งแรกอ่ะเนี่ยข้างในกองปราบส่งเสร็จก็โอเคเดี๋ยวแป๊บอยู่โลตัสลาดพร้าวเด้งมารับอตก.เจ๊หมวยครับครับผมได้แล้วนะครับค่าอาหารมันเกิน500อ่ะมักจะเด้งมาเพราะว่าเราเปิดหลักพันเออเป็นอยู่ตลอดแหละเพราะว่าเขาอาจจะติ๊กไว้ที่500กันหมด1,000เราก็เลยได้โอเคเดี๋ยวไปส่งอาหารก่อนมาบิ๊กซีอีกแล้วพอดีเลยมาถึงเข็นของมาถึงพอดีนะครับก็ถือว่านั่นแหละประมาณนั้นมันแล้วแต่บางทีวันนี้เขาไม่ยุ่งยุ่งเขาก็ไปหาให้เลยอย่างวันนั้นน่ะที่เตอร์จุดจีนน่ะยุ่งแต่มาห้ามพวกเนี้ยก็ถามเลยว่าผมไลน์แมนมารับออเดอร์ตรงไหนไม่ต้องเดินหาคือแบบถ้าเจอพนักงานเคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือพนักงานบริการฝ่ายบริการลูกค้าเนี่ยถามเลยเขาก็จะบอกเลยว่าไปตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นไม่ต้องเดินหาเดินมาหาเคาน์เตอร์ก่อนเลยง่ายสุดครับโอเคเดี๋ยวไปส่งของลูกค้าก่อนเตรียมถุงผ้ามาด้วยอย่าลืมถ้าไม่มีถุงผ้าต้องเข็นลงไปได้ตลาดรวมครับไม่ยอมหมายเหตุว่าอยู่ตรงไหนต้องโทรถามเขาบอกว่าอยู่ตรงตลาดไอ้แม่โต๊ะน้ำเงินโต๊ะน้ำเงินมันจะมีโต๊ะแดงกับโต๊ะน้ำเงินโอเคเดี๋ยวเดินหาก่อนยังไม่ทันไรแม่งมีปุยเตะเข้ามาแล้ว มาได้งานแบดเอ็มโคตรเยอะปุยเตะคนโคตรเยอะเลยแล้วแม่งมาถึงแล้วแม่งเพิ่งแบดโอเคเดี๋ยวไปส่งก่อนมาได้เอ็มโพเรียมอีกแล้วครับแต่เป็นโอโตยะ800ค่าอาหาร800กว่าบาทบวก20ได้ค่ารอบ62บาทไปทางกูต้องกลับไปทางไหนวะไปทางกลับก่อนกูข้างนอกโคตรร้อนเลยแต่มาถึงก็ได้เลยเนี่ยเพราะว่ากว่าจะเข้ามาถึงมันก็ใช้เวลาอยู่ลูกค้าโอนตังค์มาแล้วเขาแค่ไปส่งโอเค อยู่สุขุมวิท47แม่เล็กให้กูมารับโรบินสันสุขุมวิท193กิโลไม่หรอกค่าอาหารไอ้ค่าของแม่ง800เรามีอยู่ที่พันกว่าบาทแม่งก็เข้าเราถึงครับสายชาร์จหลุดมันจะมาแล้วโอเคเดี๋ยวลงไปรับคอปก่อนจะนานไหม ได้งานส่งของส่งไปแล้วแหละ55บาทจากนาเข้ามาสยามอันนี้ก็ได้งานฟู้ดจากพารากอนไปถนนจันทร์ไปโซนนู้นอีกแกโอ้ก็เงียบอยู่นะก็คืองานมันก็ไม่ได้ต่ออะไรมากมายหรอกอืดๆเดินหาไปเมื่อกี้ได้งานจากพระราม4มาตรงอินธรรมระ109บาทก็เลยโป่งมาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวไม่ผิดหวังแหลมเจริญซีฟู้ดเฮ้ยแต่อันนี้อยู่ราคาดีอยู่121บาท5กิโลกว่าโอเคนั่งรอก่อนนะเจียออเดอร์ไลน์แมนนะพี่ไม่เห็นนี่มึงตั้งรอแล้วมันไม่เสร็จรู้แล้วจักว่ายังไม่เสร็จ
แค่บอกเฉยๆว่ามาแล้วถ้าลืมออเดอร์กูแบบสมบูรณ์ร้านนั้นนะเดี๋ยวกูจะวีนรู้แล้วรู้แล้วว่าพอยังไม่เสร็จแค่บอกเฉยๆเนาะไอ้คราวที่แล้วก็บ่นกันรอก่อนนะคะใช่รอมึงเขียนออเดอร์ส่งรอมึงเขียนออเดอร์ส่งให้ร้านไอ้ให้พ่อครัวออเดอร์ก็หลุดงานนี้นิ่มๆเสร็จแล้วลูกค้าจ่ายผ่านบัตรเครดิตสบาย122บาท21บาทส่ง6กิโลไม่รู้มันจะเร่งมาได้ไงไอ้เนี่ยจริงๆอ่ะจอดอยู่หน้าห้างเว้ยนะแม่งขึ้น2กิโลเห็นว่าเรารับออเดอร์ราคาสูงมันก็เลยส่งมาให้เงี้ยโอเคเดี๋ยวไปส่งครับไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าหน้าร้านยังไม่ค่อยมีคนเมื่อกี้ส่งรัชดา32เสร็จสักพักหนึ่งกะจะวิ่งไปตรงวังหินกลับไปเอาแบบงานพวกแบบเคฟส่งเคฟซีอะไรเงี้ยแม่งงานส่งของเด้งมาซะงั้นหายไปนู่นเลยสวนสยามคันนายาวพอดีอ่ะก็กลับบ้านพอดีนะครับ207บาท22กิโลนะครับโอเควิ่งก็เดี๋ยววิ่งนี่มันบอกให้วิ่งแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่19กิโลวันนี้ก็มาจบที่สวนสยามนะครับเรียบร้อยแล้วได้งานส่งของนะครับก็เป็น 1,000 กับ30บาทวันนี้ได้ตอนเย็นได้งานส่งของพอดีงานบินนะครับถือว่าเงียบไหมบางช่วงเวลาเงียบแต่ว่าเราก็ต้องขยับเนาะแล้วก็หาส่วนมากงานก็จะอยู่ในโซนในเมืองซะส่วนใหญ่ในเมืองยังเงียบเลยบางช่วงเวลาเที่ยงกว่าก็ตามสเต็ปของมันแหละเพราะว่าคนมันก็ออกมากินข้าวปกติได้แล้วถูกปะคนที่ออฟฟิศเขาก็ไม่ค่อยสั่งเท่าไหร่นะครับเขาก็ไปสั่งทันทีบ่ายๆนู่นของกินของหวานน้ำเนิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่กลับมาแล้วประกาศเปลี่ยนมือถือปุ๊บกลับมาเลยใช้เสี่ยวหมีมาไม่ขึ้นเนี่ยใช้พอมาใช้ Samsung แม่งประกาศขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีบวกอะไรแรงๆเท่าไหร่แล้วเพราะว่าต้องไปเก็บเหรียญนะครับโอเคนะครับก็คงใช้ Samsung A52 เนี่ยรู้สึกว่าแม่งกล้องก็โอเคนะครับไมค์ก็ดีโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Amin TV ให้เฮียติด้วยนะครับใครวิ่งแถวไหนจังหวัดไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆที่ได้เข้ามาดูในคอมเมนต์จะได้นำไปพิจารณาในต่อไปในอนาคตนะครับสวัสดีครับ